่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะยิ่งเข้าใกล้คำว่าเส้นชัยโค้ชของเพชรทั้ง3สียิ่งงัดทุกความสามารถของเหล่าลูกทีมออกมาประชันเพื่อคว้าแต้มสะสมและแน่นอนว่าพวกเขาทำได้สำเร็จจากผลงานของสัปดาห์ที่ผ่านมาย้อนบุญพลาเดโนพาเฮามาพบพ่อแม่ทำผิดอะไรอย่าเลยอย่าทำอยู่ฝ่ายคุมลีอาชีพขึ้นขึ้นลงทำให้ตอนนี้เพชรสีแดงและเพชรสีเหลืองมีคะแนนเท่ากันวันนี้เป็นโอกาสของโค้ชก้องที่จะพิสูจน์ความสามารถและพาลูกทีมไปคว้าคะแนนแผนรับมือของโค้ชเบิ้ลและโค้ชจิ้งหรีดขาวจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผู้ชมครับมากแล้วฮะเพชรตัดเพชร3สีซีซั่น2ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับเหลือไม่อีกกี่โจทย์ครับจะรู้ว่าสีไหนจะเป็นแชมป์อันนี้ก็น่าลุ้นนะครับยินดีกับผู้โชคดีแคมเปญแห่งปีครับที่ทาง M150 จับมือร่วมกับ Workpoint กับแคมเปญปลดหนี้ทุกวันหมื่นแสนล้านครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันครับทางช่อง Workpoint 23เวลา 18:00 น.ร่วมสนุกได้วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้แค่ดื่ม M150 ก็ได้ลุ้นปลดหนี้ผู้โชคดีอาจเป็นคุณครับเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ครับพับใส่ใต้ฝาหย่อนที่ร้านค้าชั้นนำหรือแมคโครทั่วประเทศหรือตู้ปน150ปนสนนทบุรี11000หรือส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์แต้ม M at M150 แค่นี้เองนะครับความมันกำลังจะเกิดขึ้นครับกับงานนี้ฮะมาร่วมจอยร่วมแจมกับงานบาโอจิภูมิใจเสนอเพชรตัดเพชรคอนเสิร์ตพร้อมกระจายความสนุก5จังหวัดทั่วไทยครับครั้งสุดท้ายแล้วที่จังหวัดราชบุรีครับนำทีมโดย2โค้ชครับก้องห้วยไร่เบิ้ลปทุมราชพร้อมเสริมทัพความมันครับการทัศนะฝรั่งทิพย์น้องปะแป้งและซับรพีพัฒน์โดยมีผมพันธุ์ผู้แตกเป็นพิธีกรภายในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมเปิดรับสมัครนักร้องเข้าสู่รายการไมค์หมดหนี้มหาโชคทางช่อง Workpoint 23นอกจากนั้นครับในบริเวณงานยังมีกิจกรรมเล่นเกมจากผู้สนับสนุนให้คุณได้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมายครับพบกันครับวันเสาร์ที่20กรกฎาคมนี้ณตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีครับเริ่ม 4:00 น.เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ไม่ต้องคำงานนี้ชมฟรีตลอดงานเชิญชวนครับไปเที่ยวไปชมไปพบกับพวกเราได้3ท่านนี้ก็รอพร้อมอยู่แล้วครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับเริ่มกันที่อโนชเชิญยิ้มสวัสดีครับพี่สุนารีราชสีมาและคุณครูสลาคุณนวุฒิสวัสดีคณะกรรมการด้วยนะครับพร้อมด้วยพี่ๆวงกลาดแบนโอ้โหไงฮะคุ้มค่าเงินไหมฮะคมมากสุดๆแน่นทั้งคนที่เล่นแล้วก็ตัวเขา3ท่านนี้ก็พร้อมแล้วฮะโค้ชสีแดงสีน้ำเงินและสีเหลืองครับโค้ชก้องห้วยไร่ครับโค้ชเบิ้ลปทุมราชและโค้ชจิ้งหรีดขาวครับไอ้นี่ก็ดูรีบมากไปพร้อมที่อยากจะลงแข่งแล้วใช่ครับอยากลงแข่งแล้วครับนะครับแล้วก็คะแนนตอนนี้ฮะสีแดง30คะแนนครับ
สีน้ำเงิน28คะแนนและสีเหลือง30คะแนนครับผมระยะห่างแค่2แต้มเท่านั้นไม่ไกลไม่ไกลนะสูสีสูสีสูสีครับนะครับแล้วก็เมฆกับฉันคะแนนมันแบบสูสีกันอยู่ตามกันอยู่เริ่มกันที่โจทย์แรกครับโจทย์เพลงไอดอลครับผมร้องเพลงของศิลปินที่เราชื่นชอบเลือกมา1บทเพลงนะครับสีแดงครับครับโค้ดเบิ้ลคุณเลือกใครร้องเพลงอะไรครับอันนี้ชื่อเพลงหรือเนื้อเพลงครับเนี่ยชื่อเพลงน้องลีโอครับผมในบทเพลงให้ฉันตายก่อนที่รักนี่ลีโออาทิตย์ครับตัวแทนเพชรสีแดงครับผมครับผมร้องเพลงคุณพ่อเขาเลยอ่ะใช่สันติรุ่นเพร้องไว้ดีมากเป็นคนครับพ่อเออนะใช่ไหมลูกพูดถึงเพลงนี้หน่อยลูกทำไมถึงเลือกลูกไอดอลเราใช่ไหมไอดอลด้วยครับและอีกอย่างพอมาฟังพ่อเลเนี่ยมันไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้ชื่นชอบจากนั้นก็ฟังมาเรื่อยๆจนซึมซับครับสันติดวงสว่างหรือเจเรผู้ทองเจ้าพ่อเพลงหวานที่มีผลงานเพลงดังมากมายเสียชีวิตเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2559ด้วยวัย48ปีซึ่งเป็นเหมือนศิลปินต้นแบบให้กับลีโออาทิตย์ที่หลงไหลและชื่นชอบในน้ำเสียงซึ่งผลงานที่ลีโออาทิตย์ได้เคยถ่ายทอดเอาไว้เป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่านอกจากรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงน้ำเสียงและบุคลิกก็เปรียบเสมือนดังเป็นคนคนเดียวกันทำให้หลายครั้งได้รับฉายาว่าเป็นเหมือนลูกชายของพ่อสันติเลยทีเดียวและวันนี้การนำบทเพลงให้ฉันตายก่อนที่รักมาถ่ายทอดจะเป็นอีกครั้งที่เขาสามารถเอาชนะและคว้าแต้มได้เหมือนการคว้าแชมป์สมัยที่185จากรายการไม่หมดหนี้เสียงโชคได้หรือไม่รับชมไปพร้อมกันครับหลายคนคุณแม่ก็จะบอกว่าเขาเป็นลูกชายนะใช่ใช่ไหมครับคุณแม่เพราะว่าอะไรบ้างครับเอกลักษณ์อะไรที่เหมือนบ้างก็รูปร่างก็เหมือนหน้าตาก็คล้ายโดยเฉพาะเสียงทางทุกอย่างวิธีการเทคนิคทุกอย่างก็คือไม่แน่ใจต้องตรวจดีต้องสืบเลยนะก็เหมือนมากสีน้ำเงินคุณส่งใครฮะสาวอิเล็กโทนป๊อปปี้ปัจจยรักษ์ครับผมป๊อปปี้ปัจจยรักษ์ครับเพราะว่าไอดอลของหนูก็คือแม่นางสิริพรค่ะที่ชอบแม่เพราะว่าแม่นางเป็นคนเก่งค่ะแล้วเป็นคนเก่งในหลายๆด้านสิริพรอัมไพพงศ์หรือแม่นางชื่อคุ้นปากที่คุ้นเคยของทุกคนเป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งและหมอลำชื่อดังคนหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีผลงานเพลงดังเป็นที่รู้จักมากมายและอยู่ในวงการบันเทิงมาแล้วถึง39ปีอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆของคนในวงการอีกด้วยรวมถึงป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ที่ยกให้แม่นางเป็นต้นแบบตั้งแต่สมัยยังเด็กและใช้บทเพลงในการประกวดเวทีต่างๆมานับครั้งไม่ถ้วนเพราะด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และมีความคล้ายคลึงจึงทำให้เธออยากพัฒนาตัวเองให้เป็นเหมือนไอดอลคนนี้ให้ได้บทเพลงสาวอิเล็กโทรในวันนี้จะหวนอดีตวัยเด็กของเธอกลับมาอีกครั้งและทำให้เธอเอาชนะในโจทย์นี้ได้หรือไม่ไปชมกันครับโค้ดสีเหลืองครับคือจดิตขาวส่งใครฮะส่งคนที่แต่งชุดขาววันนี้ค่ะคุณอั๋นประสิทธิ์ค่ะคนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายงั้นให้คุณอั๋นร้องคนแรกเลย พี่อั๋นอย่าร้องคนแรกเลยคนสุดท้ายของใครครับของพี่ป้อมอัศนีครับโอ้โหอัศนีวสันนะครับผมครับโอ้นะเป็นไอดอลเราเลยในยุคนั้นชอบมากครับสมัยเรียนครับขวัญใจผมเลยครับเคยร้องมาก่อนไหมฮะเพลงนี้แบบจริงจังแบบออกงานอะไรเงี้ยมีไหมไม่ครับก็ร้องอย่างเล่นๆกันเล่นๆถ้าเล่นๆนี่ผมก็จะร้องอัศนีมีเหตุผลกับเพลงนี้ไหมคนสุดท้ายมีครับเพลงผมว่าถ้ามีโอกาสร้องเพลงผมก็จะร้องเพลงนี้แล้วผมก็จะมอบให้ภรรยาผมนี่น่าเสียเลยไม่รู้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยทำไมผมน่าเสียวะภาษาอีสานเรียกว่าน่าลาป้อมอัศนีโชติกุลศิลปินดูโอพี่น้องกับโต๊ะวสันต์โชติกุลนักร้องเพลงร็อกที่มีชื่อเสียงในยุค80ซึ่งปัจจุบันยังเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยซึ่งบทเพลงคนสุดท้ายเป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาซึ้งกินใจบอกเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่รักหญิงสาวอย่างสุดหัวใจจนทำให้อั๋นประสิทธิ์ชื่นชอบและประทับใจกับบทเพลงนี้จนยกให้ป้อมอัศนีเป็นเหมือนไอดอลประจำตัววันนี้การถ่ายทอดบทเพลงที่เป็นเหมือนตัวแทนความรักของเขาจะส่งไปถึงภรรยาสุดที่รักได้ซาบซึ้งขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยครับอ่ะ
เราจะเริ่มกันที่คนแรกก่อนครับคนแรกกับผลงานเพลงคนสุดท้ายนี่แหละครับผมจริงเหรอคะใช่ครับคุณอั๋นประสิทธิ์กับผลงานเพลงคนสุดท้ายในการร้องคนแรกครับเชิญครับพี่อั๋นประสิทธิ์ครับใจให้ใครมาก่อนไม่เคยอ่อนให้ความรักเลยจะมีใครๆมากมายคุ้นเคยแต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอฉันเคยบอกกับเธอว่าเธอมีความหมายเพียงใดกับคนที่ใจโอ้ฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักคนสุดท้ายนะครับผมนะเชื่อว่าเราหลายคนก็จะมีศิลปินที่เป็นต้นแบบเป็นไอดอลหลายๆคนนะครับวันนี้ก็เลือกอัศนีวสันต์ครับพี่ป้อมเห็นบอกเพลงนี้นี่ใช้จีบภรรยาด้วยเหรอฮะสมัย ไปทำงานที่กรุงเทพทำงานที่โรงงานเจียร์อะไรทำงานโรงงานด้วยกันทำงานโรงงานด้วยกันแล้วผมชอบร้องเพลง
นั่งคนละฝั่งร้องเพลงร้องเพลงก็มองแบบจีบนักเพลงอ่ะส่งเสียงเพลงนะเพราะเพลงนะผมได้แบบสมบัติล้ำค่าที่สุดเลยภรรยาเห็นมีบอกว่าไปซักผ้าใกล้ๆกันด้วยเหรอฮะสมัยก่อนซักผ้านี่คือผู้ชายผู้หญิงจะแยกนะแยกที่นอนซักผ้าผู้หญิงก็ซักผู้ชายก็ตะกร้าคนละอันตอนนั้นก็จีบๆกันเลยนี่มีแบบเริ่มจีบซักผ้าเดินเดินมาเหมือนจะสวนกันอ่ะบอกแฟนก็บอกมาๆเอาไม้ข่อยซักให้เนี่ยคือเริ่มต้นเริ่มต้นก็ว่าเริ่มต้นมีใจครับผมก็เลยซักกันซักกันฟองฟอดไปเลยช่วยกันซักช่วยกันซักผ้าพี่มอนพี่มอนวันนี้มาอยู่เราด้วยอาบุญด้วยต้อนรับหน่อยครับแล้วคิดยังไงถึงอยากจะไปซักผ้าให้เขาครับตอนนั้นตอนนั้นเหมือนจะมีแต่ผู้หญิงซักก็เลยเขาเป็นผู้ชายเนาะก็เลยบอกมาคอยซักให้เองบอกเพื่อนแบบนี้จ้ะอ๋อเห็นบอกตอนดูแลกันยามเจ็บยามป่วยก็ไปดูแลเขาเหรอฮะค่ะตอนนั้นพี่อันป่วยไม่สบายก็เอาผ้าห่มไปห่มให้ค่ะโอ้ค่ะห่มเสร็จแล้วออกจากห้องเลยไหมฮะออกจากห้องเลยค่ะถ้าเป็นผมนะชวนเล่นผีผ้าห่มเลยงานนี้และน้าอันละประทับใจอะไรในตัวพี่หมอนบ้างครับเขาเป็นคนจิตใจงามใจดีเป็นคนใจดีพูดเพราะนิสัยดีเขาไม่เคยแม้แต่ด่าแม้แต่จะด่าคนเลยเป็นคนแบบพูดอ่อนหวานจิตใจเขาดีมากร้องสดๆให้เขาฟังอีกรอบได้ไหมตอนทุกข์ตอนนุกเลยนะจากฉันคนเดิมจากรักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนไหนจากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายเธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจไม่ว่าวันไหนไม่ว่าเมื่อไรขอบคุณหลายๆแสดงความรักกันหน่อยฮะขอบคุณพี่มอนด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่มอนเจริญครับต้องถามโค้ชแล้วครับผลงานบทเพลงแห่งความรักครั้งหนึ่งวันนี้มาใช้ในการแข่งขันครับเชิญครับด้วยเนื้อเสียงด้วยการร้องของพี่อ่ะมันเหมือนเราเห็นภาพได้ชัดมากกับเพลงนี้มันประทับใจมากๆพี่มันมีบางช่วงที่แบบว่าให้พวกเราร้องอาจจะนึกถึงแฟนอยู่ใช่ไหมใช่ปะเราไม่ติดใจเราว่าเพลงนี้เหมาะกับพี่อั๋นมากๆร้องดีค่ะขอบคุณครับครับผมพี่นุ้ยคือนั่งไปเราในฐานะผู้หญิงเนี่ยฟังแล้วเรามีความรู้สึกว่าผู้หญิงที่พี่อั๋นพูดถึงที่ร้องเพลงนี้ให้เรามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากแล้วก็ฟังจากน้ำเสียงคือพี่อั๋นเหมือนตั้งใจกลั่นกรองความรู้สึกนี้ออกมาให้กับภรรยาของพี่อั๋นเลยทำให้หนูกับเจ้าบิวเดินั่งเขินตัวเขินแรงไหมเขินจริงถึงว่าไม่มีผัวเขินแรงแบบฟังเพลินมากแบบแต่ว่าบางท่อนอาจจะมีลืมเนื้อบ้างเพราะนี่ว่าพี่อั๋นน่าจะตื่นเต้นที่วันนี้มีภรรยามาดูก็เลยแบบอาจจะแบบเขินในการมอบความรู้สึกครั้งนี้ผ่านเพลงให้กับพี่มอนแต่ทุกอย่างออกมาได้ประทับใจมากๆค่ะพี่อั๋นขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับผมอโนทครับอั๋นวันนี้ถ้าผมเป็นอั๋นผมภูมิใจมากเลยนะจริงๆนะครับผิดถูกเป็นอีกเรื่องแต่ความภูมิใจภาพเนี้ยมันจะอยู่ในโซเชียลอีกนานเลยโอ้โหในทีมงานเขาทำให้เพื่ออั๋นประสิทธิ์โดยเฉพาะเลยอ่ะจริงนะดูประวัติแล้วมันเนาะแบ่งกันซักผ้าอย่างเงี้ยเนาะช่วยซักผ้าเหมือนผมอยู่กับภรรยาใหม่ๆก็ยังไม่มีอะไรภรรยาก็ซักผ้าในกระมังนะเอากระดานวางแล้วผ้าก็ซักผ้าในกระมังเราก็สงสารเมียก็ซื้อเครื่องซักผ้าให้ด่าผมใหญ่เลยทำไมอ่ะซักในกระมังก็ดีซื้ออะไรมาวะโคตรเมื่อยเลย
มันขึ้นไปนั่งบนเครื่องซักผ้าแล้วไม่ก้มขยี้สูงไปเลยสิความโง่ของมันเราไปห้ามเขาด้วยห้ามอะไรก็ซักอยู่บนนั้นเหมือนกันคราวนี้น้าอั๋นร้องเพลงนี้ผมชอบพลังมากๆลืมเนื้อไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเลยผมนึกถึงอารมณ์เพลงแล้วเวลาร้องไปมีสายตามองไปหาภรรยาผู้ชายคนไหนรักภรรยาเจริญทุกคนใช่ไหมนภัณฑ์ได้ดิบได้ดีทุกคนเออถึงว่าผมทำไมไม่ค่อยเจริญเลยวะชื่นชมครับอั๋นครับขอบคุณครับครูพี่สุครับโอ้โหเห็นโชว์โชว์นี้แล้วนะพี่อั๋นหนูกำลังมองว่าจะมีสักกี่คนในประเทศนี้นะที่ได้มีโอกาสบันทึกภาพประวัติศาสตร์ความรักของเรื่องราวของตัวเองไว้ในโซเชียลพี่อั๋นโชคดีมากเลยครับวันนี้หนูเข้าใจความรู้สึกความตั้งใจอะที่พี่อั๋นอยากทำโชว์เพื่อภรรยาคนที่รักที่สุดให้ดีที่สุดมันก็เลยตื่นเต้นตั้งใจไปนิดนึงสมาธิมันหลุดแล้วก็หายเสียดายมันก็มันจะเป็นภาพบันทึกที่สมบูรณ์มากๆเลยเพราะว่าวันนี้พี่อั๋นร้องเพลงนี้ร้องดีมากหนูไม่มีทิฏฐิแม้แต่นิดเดียวเลยเสียงมาเต็มทุกอย่างมาเต็มความตั้งใจที่แบบแล้วมันเหมือนเป็นเพลงที่เราฝึกจนมันเข้าฝักแล้วมันเหมือนมันสบายมากเลยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้โชคดีค่ะพี่ครับขอบคุณครับพี่ครับถูกครับอย่างแรกที่ทำให้ฉุกคิดก็คือว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เรามองเห็นเขาเป็นคนลูกทุ่งร้องแต่เพลงลูกทุ่งแล้วก็อยู่ในพาร์ทลูกทุ่งตลอดเลยเราไม่อยากเชื่อว่าช่วงชีวิตหนึ่งก่อนหน้าที่จะมาถึงตรงนี้นี่เขาเคยชอบเพลงอีกแบบหนึ่งและเขาเป็นแฟนเพลงของคนอีกแบบหนึ่งข้อที่สองประทับใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเวทีขณะนี้ชื่นชมทีมงานที่ละเอียดยิบกับวิธีคิดในการโชว์และเป็นการให้เกียรติชีวิตหนึ่งที่เขาสู้มาด้วยกันกับเราก็คือชีวิตของน้าอั๋นไม่รู้ว่าอยู่บนเวทีมองเห็นภาพเดียวกันกับที่ครูเห็นอยู่บนโต๊ะกรรมการนี้หรือเปล่ารูปทั้งหลายที่อยู่ข้างหน้านี่คือภาพประวัติศาสตร์ของน้าอั๋นในช่วงเวลาดีที่สุดของชีวิตเลยก็คือการแต่งงานการมีลูกการดูแลซึ่งกันและกันมันน่าประทับใจมากเพราะการร้องมันไม่สมบูรณ์วันนี้อย่าได้เสียดายแต่ครูอยากจะบอกว่านั่นแหละคือการให้เกียรติความตื่นเต้นอย่าไปเสียดายมันเพราะวันนี้มันน่าตื่นเต้นจริงๆดีใจกับน้าอั๋นครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับเปิดฉากได้อย่างสวยงามและก็ซาบซึ้งจริงๆนะครับสำหรับเพชรสีเหลืองที่บทเพลงไอดอลของเขาเล่าเรื่องราวผ่านสตอรี่รักได้อย่างลงตัวแถมยังน่าประทับใจผ่านไปแล้วครับกับผลงานจากทีมเพชรสีเหลืองที่วันนี้อั๋นประสิทธิ์ขอฉีกสไตล์สู่บทเพลงไอดอลที่ชื่นชอบอย่างเพลงคนสุดท้ายซึ่งกระทำออกมาได้ดีประทับใจทั้งคณะกรรมการและก็ภรรยาสุดที่รักช่วงนี้ครับหนุ่มน้อยลีโออาทิตย์ครับจากทีมเพชรสีแดงขอโชว์ความชอบของเขาผ่านบทเพลงให้ฉันตายก่อนที่รักเชิญรับชมกันได้เลยครับอาจารย์ครับพอเองไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นข้ารู้ว่าเองต้องการอะไรแต่ข้าขอถามเองมั่นใจแล้วใช่ไหมที่จะให้ข้าเนี่ยเสกของใส่มันถึงจะกำจัดผู้ชายคนนั้นได้ก็ใช่ว่าอีนางผู้หญิงเนี่ยมันจะกลับมารักเองครับผมรู้ถึงแม้ว่าเธอจะทำร้ายหัวใจผมแต่ผมก็ไม่ได้เข้มแข็งพอที่จะทำร้ายเธอพ่อหมอช่วยทำให้เธอไม่เหลือใครทีนะครับได้งั้นข้าจะทำแต่เองอ่ะอย่ามาเสียใจภายหลังก็แล้วกันครับเออ
อนได้ไหมก่อนคุณเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นชีวิตฉันก็คงไม่ยาวไม่ยั่งไม่ยืนเมื่อรักเคยชื่นกลับมาชอกช้ำให้ฉันตายก่อนเถิดนะอย่าให้ต้องมาโดนรักกระหน่ำดูหรือใจก่อนเคยสัญญาไม่น่าลืมคำฉันกินน้ำตาเพราะใครไม่นึกว่าใจคุณจะเป็นสองจึงต้องหมดมองเพราะรักคุณหมดใจไม่นึกว่ารักจะถูกทำลายไม่นึกว่าใจของคุณไม่เคยเพียงพอให้ฉันตายก่อนอ้าวบุญก่อนที่ใจคุณจะมีรักต่อถึงใจจะเคยแข็งแรงคงแข็งไม่พอเฝ้ารอเห็นคุณเปลี่ยนใจจะเคยแข็งแรงคงแข็งไม่พอเฝ้ารอเห็นคุณเปลี่ยนใจได้ลองแล้วอาจจะย้อนกลับเข้าตัวเองในภายหลังโอ้ยโอ้ยเสียงปรบมือด้วยนะครับน้องลีโออาทิตย์ครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับผมเป็นไงลูกขอบคุณครับกับบทเพลงนี้เคยร้องมาก่อนไหมลูกเคยร้องอยู่หนหนึ่งครับผ กับครั้งนี้ล่ะกับครั้งนี้ก็ฟิลต่างกันเลยครับเพราะว่าด้วยการดีไซน์ดนตรีที่แบบต้องการให้ผมโชว์อะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำให้เต็มที่แล้วครับวันนี้ครับผมกดเบิ้ลครับผลงานของทีมครับผมรู้สึกว่ามันลงตัวนะพอทายดนตรีมาก็ไม่ได้ล็อกเยอะจนเกินไปเหมือนเป็นฟิลดนตรีของละครเวทีซะมากกว่าแล้วก็ดีใจที่เพชรตัดเพชรทุกซีซั่นจะมีคนน้ำเสียงแบบนี้ให้เราได้ฟังตลอดว่าจะเป็นไรอันน้องปะแป้งอะไรอย่างนี้ครับเรียวก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ทางเสียงมากๆก็อยากให้รักษาแล้วก็พัฒนาไปครับวันนี้ทำดีมากๆครับขอบคุณครับครับผมพี่พันธ์ครับผมขออนุญาตคุยกับน้องอีกนิดนึงนะครับ
คือแนวทางการพัฒนานี่ไม่ว่าจะเป็นวงการไหนนะครับวงการฟุตบอลวงการเพลงวงการลูกทุ่งวงการลิเกวงการหมอลำกับเด็กและเยาวชนเราพยายามจับยัดเมื่อก่อนเราจับยัดว่าต้องทำนะเรารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนะซึ่งโอเคมันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดอยากให้มันยั่งยืนจริงๆต้องทำให้เด็กรู้สึกว่ามันเท่ก่อนซึ่งผมมองว่ารายการไมค์ทองคำรายการชิงช้าสวรรค์ทำให้ลูกทุ่งมันเท่ลูกทุ่งมันเท่ยังไงคือเด็กได้ออกทีวีแล้วรู้สึกว่าได้เป็นตัวเด่นตัวดังในโรงเรียนในสังคมสื่อโซเชียลแล้วมันชัดเจนทำให้เด็กมีความพัฒนาตัวเองมีความพยายามแล้วก็มันไม่ได้มองว่าการร้องลูกทุ่งหรือว่าการทำอะไรพวกนี้มันเฉยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต่อมาคือการได้รายได้ที่มันชัดเจนซึ่งผมมองว่านี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับสื่อโซเชียลมันออกไปตีออกไปปั๊บพอเห็นความเท่ของตัวเองมันอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอยากพัฒนาจริงๆอย่าจับยัดลูกทุ่งจะอยู่กับเราจริงๆจังๆแบบว่าอยู่ไม่ได้จับยัดอยู่เป็นความพยายามที่ฉันอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งเพราะมันเท่และหาเงินได้ครับครับผมถามเพื่อนๆบ้างน้องต้นตาลครับผลงานของทีมครับผมจะบอกว่าหนูภูมิใจในตัวน้องคนนี้มากเพราะว่าหนูรู้จักน้องมานานมากแล้วคือแบบต่อสู้ฝ่าฟันความฝันมาด้วยกันคือวันนี้หนูเห็นน้องร้องได้ขนาดนี้หนูภูมิใจมากหนูนั่งฟังน้องไปหนูก็รู้สึกภูมิใจว่าน้องมาไกลมากๆแต่ก็อย่าหยุดพัฒนาต่อไปแล้วก็จะไปได้ไกลกว่าเดิมด้วยครับครับผมขอบคุณนะครับอโนดครับลีโอต้องเป็นแม่ทัพน้อยคนใหม่ที่จะนำพาเพลงลูกทุ่งแนวแบบนี้มาให้เด็กรุ่นใหม่ได้รับฟังกันมันดีมากเลยเนาะยิ่งเพลงเศร้าๆเกี่ยวกับความรักเนี่ยดีมากชอบมากทุกครูครับมีแถมท้ายด้วยพี่สู่จ้ะชื่นใจจังเลยอ่ะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าถึงความเป็นลูกทุ่งแบบจัดจ้านกับเพลงลูกทุ่งนี่ถือว่าลีโอเป็นอีกคนที่เรียกว่าแบบทั้งฟังทั้งร้องทั้งทุกอย่างมันเรียกว่าเข้าฝักจริงๆนะลูกอยากให้หนูได้มีโอกาสได้นำเพลงลูกทุ่งเก่าๆที่มันมีเป็นบทเพลงที่มีคุณค่าทั้งเพราะและมีความหมายดีๆมาคัฟเวอร์เยอะๆให้เพื่อนๆของหนูให้น้องๆให้พี่ๆรุ่นราวคราวเดียวกับหนูได้ฟังเพลงดีๆแบบนี้กันเยอะๆวันนี้ไร้ที่ติค่ะลูกขอบคุณครับครูครับเหมือนว่าการเข้าถึงเพลงลูกทุ่งแบบยุคก่อนผ่านเด็กรุ่นใหม่แบบลีโอมาครบหมดเลยลูกวันนี้การที่เห็นลีโอร้องได้แบบคนยุคก่อนแต่อยู่ในจังหวะแบบคนรุ่นใหม่ได้มันได้สองอย่างรวมกันลูกเพราะฉะนั้นหน้าที่ของลีโอคือหาเพลงที่ลงตัวและหาเพลงที่เป็นตัวของตัวเองมาร้องต่อไปเพราะเพลงนี้ทำได้ดีครับเก่งครับขอบคุณครับผมขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับสมความคาดหมายจริงๆเลยครับเพราะว่าผลงานของลีโอในวันนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพแบบ 100% ที่ถ้าใครได้ฟังต้องบอกเลยนะครับว่าเหมือนต้นฉบับตัวจริงมาเองมาอุจิภูมิใจเสนอเพชรตัดเพชรคอนเสิร์ตมาร่วมจอยร่วมแจมความสนุก5จังหวัดทั่วไทยพร้อมยกทัพเหล่าศิลปินชื่อดังจากรายการเพชรตัดเพชรมาส่งต่อความสนุกครั้งที่5วันเสาร์ที่20กรกฎาคม2567ที่ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีเริ่ม4โมงเย็นเป็นต้นไปภายในงานพร้อมเปิดรับสมัครเข้าสู่รายการใบหมดหนี้มหาโชคงานนี้ชมฟรีตลอดงานไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับ2บทเพลงจากศิลปินต้นฉบับในดวงใจของเพชรทั้ง2สีที่วันนี้ตั้งใจถ่ายทอดผลงานออกมาอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ตัวเองและก็คว้าแต้มให้กับทีมช่วงนี้ได้เวลาปิดฉากโจทย์เพลงไอดอลและตัดสินด้วยผลงานเพลงสาวอิเล็กทรอนจากป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์เชิญรับชมได้เลยครับสวยหน้าใหม่ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์เพลงช้าแล้วก็กินใจเพลงไวรับรองลุกขึ้นเต้นแน่นอนที่นั่งละ20บาทเท่านั้นเอ้ยซอยก่อนคนต้องเยอะแน่ๆเลยเจ๊สวัสดีค่ะว่าไงแกนี่20บาทหนูกลัวกลัวอะไรว่องเฮากับบ่ดังเด้แกก็ร้องดังๆสิเดี๋ยวมันก็ดังเองแหละเอาอย่างนี้แกวันนี้วันคอนเสิร์ตครั้งแรกเนี่ยแกต้องทำตัวให้มันแบบว่าสดใสร่าเริงเชื่อเจ๊เดี๋ยวคนก็มาเอาอย่างนั้นเหรอไอ้คุณลุงลุงบ้านแกดิเอาคุณลุงจ๋านี่นักร้องใหม่เลยของฉันสาวสวยขอด้วย20บาทเท่านั้นเองเอาไหมล่ะเอ้ยไม่เอาหรอกเอานู่นไปเวทีนู่นดีกว่าพี่เบิร์นพี่ก้องดังกว่าเยอะไปเ
กันดีกว่าเต้งปล่อยคำที่รักชอบมากเห็นบ่บอกแล้วเขาเข้าว่าจอห์นสันน่ะไม่เป็นไรแกถ้ามันขายไม่ได้นะฉันก็จะเปิดฟรีไปเลยให้มันรู้นักร้องฉันน่ะมันเสียงดีเห็นไหมเจ๋อจอห์นสันบอกอืมอย่างนั้นเลยแกไปไปร้องเลยสู้ๆขึ้นเวทีไปเลยเฮาลองเบิ่งเนาะอืมไปไปลองดูลองดูสู้ๆไปขึ้นไปเอ๊ะว่าแต่ไอ้แหว่งไปไหนเนี่ยนักร้องฉันจะขึ้นแล้วอยู่ไหนเนี่ยชักช้าพูดมากอยู่ได้โอ้โหแป๊บนึงไหวมั้ยเนี่ยไหวๆเจ๊แป๊บนึงเดี๋ยวขอสเปคแป๊บนึงรอดมั้ยเนี่ยวงเอาเอาสเปคมั้ยพี่อยู่นี่นะอยู่นี่นะพร้อมเจ๊พร้อมไปพร้อมนะมาสวัสดีค่ะฟังอีกสักเพลงหนึ่งได้ไหมครับขอบคุณค่ะฉันบอกแล้วว่าวันนี้มันเป็นวันของเราป๊อปปี้ฉันเนี่ยนะครับบอกแกมาตลอดแหละว่ามันจะดังขึ้นมามันคุยกับใครวะเจ๊พูดไปแล้วตอนที่ทักไปหาไอ้เตตอนแรกอ่ะมันคุยด้วยมันมีคำมันคุยด้วยยังไงอ่ะฉันเป็นใครฉันมาจากไหนเนี่ยว่าใครไปดีกว่าตอนที่ไอ้เตมันไอ้ตอน
แล้วเงินเดือนที่เขาพูดว่าส่งไปให้มันหมดแล้วมันเป็นยังไงเอ้ยโหคุณเล่นได้ด้วยพอดีคนเก่าเมาครับก็เลยมาช่วยโอ้แล้วสักเพลงไหมครับสักได้ครับผมสักเพลงมา1 2 3โอ้ได้ด้วยเหรอฮะโอ้โหโอ้สุดๆโอ้โหคนสุดยอดนะโอ้ได้ทิปก็จบแล้วเออนะสาวอิเล็กโทรนคนนี้ค่ะเป็นไงลูกกับโจทย์นี้ก็เป็นโจทย์ไอดอลใช่ไหมคะก็ไอดอลของหนูก็คือแม่นางชีพรอภัยพงศ์นี่แหละค่ะก็เคยใช้เพลงท่านประกวดมาตั้งแต่ไม้ทองคำเลยแม่เป็นคนที่เก่งมากแล้วเราชอบในความเก่งนั้นของแม่ค่ะเราไปดูวิดีโอย้อนหลังอะไรเงี้ยแต่เราก็ประทับใจแล้วถ้ายิ่งได้ไปดูสดเรายิ่งแบบมันเหมือนเราได้แรงอะไรสักอย่างเนาะเติมพลังให้เราด้วยแหละใช่ค่ะแล้วยิ่งที่เพลงนี้ที่บอกว่าเลือกมาสาวอิเล็กโทรนเป็นตอนนั้นหนูเด็กมากค่ะตัวแค่นี้เองแล้วหนูก็ไปชี้ในนิตยสารที่มันมีเหมือนตัวอย่างเสื้ออย่างเงี้ยค่ะนางแบบอะไรหนูก็บอกแม่ขอคล้ายๆแม่สู่ใจแล้วมันจะมีระบายแขน oh. แม่ก็ตัดให้แล้วก็เต้นให้เขาดูเพราะหนูเป็นคนไม่ค่อยเต้นอ๋อแต่ว่าเราก็ชอบเหมือนกันใช่ค่ะก็เลยอยากเอาเพลงนี้เพลงวัยเด็กเพลงเก่าที่เราคิดถึงกลับมาครับผมร้องอีกครั้งค่ะโค้ชพี่ก้องครับตอนนั้นยังแอบคิดอยู่ว่าจะแก้ปัญหายังไงกับเวลาน้องร้องเพลงช้าเสียงน้องก็จะไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่เสียงไม่ค่อยแข็งแรงก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราลองเอาเสียงเบสเสียงกองเข้ามาช่วยทำให้อารมณ์มันเล้าขึ้นมามันน่าจะช่วยเยอะซึ่งวันนี้ผมมองว่าเสียงน้องมันชัดขึ้นมันเหมือนด้วยดนตรีมันช่วยด้วยดนตรีทำให้ร่างกายเรากระปี้กระเป๋าไปด้วยกับสภาพจิตใจกระปี้กระเป๋าไปด้วยก็เลยกลายว่าการรักษาแผลตรงเนี้ยตรงนี้มันก็ได้ผลดีเหมือนกันในการที่ได้เห็นน้องได้ร้องเพลงเร็วก็ร้องเพลงเร็วบ่อยๆนะหนูนะเวลาอยู่บ้านลองหัดร้องเพลงเร็วบ่อยๆเพราะว่ามันเหมือนว่าเส้นเสียงหนูอ่ะมันเป็นไปตามดนตรีพาเศร้าเราจะเสียงเศร้าแต่ด้วยความที่เสียงเรามันคอเรามันไม่แข็งแรงเท่าเดิมแล้วกับกลายเป็นว่าพอร้องเพลงเร็วเสร็จปั๊บสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายเราพามาแบบเนี้ยวันนี้ชื่นชมนะครับวันนี้รู้สึกเอนจอยกับน้องมากเพราะบางทีก็ต้องเข้าใจนะว่าพี่ก็ลุ้นช่วยน้องทุกครั้งเวลาหนูขึ้นเวทีแต่ก็ไม่เคยคุยกันเรื่องว่าผลแพ้ชนะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่เรามาขายความเป็นตัวตนให้กับแฟนๆทางบ้านที่เขารักและก็ศรัทธาในตัวเราได้เห็นก็ยังคงคาแรคเตอร์เดิมดีแล้วลูกเราขายงานศิลปะแบบนี้ขายออกไม่ออกช่างมันแต่นี่คือเราครับครับผมถามน้องพลอยสวยครับผลงานของทีมเราครับพี่ป๊อปปี้เป็นนักร้องหนึ่งคนในดวงใจของหนูนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่พี่ร้องเพลงทำให้หนูมีแรงบันดาลใจค่ะในการร้องเพลงต่อไปแล้วก็พี่คือคนคนหนึ่งที่เสียงเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็อยากให้พี่ภูมิใจในตัวเองเยอะๆค่ะเพราะว่าทุกคนภูมิใจในตัวพี่หมดเลยแล้วก็พี่เป็นคนที่พิเศษคนหนึ่งในวงการเลยค่ะรักขอบคุณครับอโนดครับพูดถึงเพลงของสิริพรอภัยพงศ์เนี่ยใครก็ชอบคนที่ชอบฟังเพลงแนวแบบนี้นะใครก็ชอบสิริพรนี่เขาเป็นคนใจบุญมากคนใจดีแล้วเป็นคนดีของวงการน่ะถือว่าเป็นนักร้องผู้หญิงที่ในส่วนตัวผมนะชอบเรื่องนิสัยส่วนตัวเขาด้วยนอกจากชอบวิธีการร้องเพลงของคุณสิริพรอภัยพงศ์เนี่ยส่วนป๊อปปี้เนี่ยต้องชมไม่รู้ใครแก้เกมให้นะเป็นโค้ชหรือเราเลือกเองหรือทีมงานอะไรก็แล้วแต่ตัวน้องเองครับน้องเองเลยใช่ไหมตัวน้องกับทีมงานครับอันนี้ดีมากเลยเนี่ยแก้เกมแล้วก็ดูต้องดูดิเหมือนมวยเนี่ยเชิงแบบเนี้ยเราต่อยแบบเนี้ยเราต่อยแล้วเอ๊ะมันไม่นั่นลองมาปรับเปลี่ยนการหรือปรับวิธีการชกขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยวันนี้มันดูเลยน่ารักมากหนูน่ารักนะลูกวันนี้แล้วร้องเพลงนี้ชอบเลยสั่นหรือไม่สั่นอันนี้พ่อไม่ได้ยินเลยพ่อได้ยินแต่ความเพราะความพร้อมและความเอาใจใส่หนูเก่งลูกรักลูกครับที่สุดครับจริงๆเพลงเร็วหนูก็ร้องได้ดีนะแล้วให้มั่นใจกับมันมากขึ้นกว่านี้ถ้าครั้งหน้าได้มีโอกาสซัดให้มันเต็มหมัดเลย
ไม่ต้องแยงใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าเป็นทางแม่นางมันเหมือนกับเขาง่ามหนูอยู่แล้วนะคะลองพอเสียงยังเพราะเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมแล้วเต้นเมื่อสักครู่นี้ก็น่ารักป๊อปปี้โยกนิดๆหน่อยๆมันน่ารักมากเพราะฉะนั้นก็มั่นใจที่จะโยกต่อไปแล้วเรายังพูดง่ายๆยังสามารถเต้นไปพร้อมกับแดนเด็กๆเขาจะจำสเต็ปได้ใช่ไหมลูกหนูก็เต้นไปกับเขาได้ฝึกได้อะไรได้เพิ่มความมั่นใจนิดหน่อยเท่านั้นเองเพลงนี้ก็ทำได้ดีทำได้น่ารักลูกค่ะถูกครับอันนี้ก็แก้ทางมวยได้ดีจากเพลงช้ามาสู่เพลงโจ๊ะมันก็ทำให้เรากระฉับกระเฉงมากขึ้นที่เห็นชัดคือพลังเสียงเนื้อเสียงที่มันเป็นยี่ห้อของป๊อปปี้ได้กลับมาจุดอ่อนมีเพียงการสับจังหวะเพลงโจ๊ะเดี๋ยวบางทีมันอยากให้กระชับมากกว่านี้ลูกคือพี่นางเนี่ยเขาเข้ามาจากหมอลำนะหมอลำและเป็นลำแพนด้วยหมอลำมันมีหลายประเภทแต่ลำแพนเนี่ยคือสับที่สุดลูกอย่างโบรักสีดำก็คือตระกูลลำแพนในช่วงพื้นที่ลำเนี่ยเขาจะสับจังหวะเร็วมากเพราะฉะนั้นพวกนี้เวลามาร้องเพลงโจ๊ะเขาก็จะแม่นเรื่องการสับจังหวะแต่ป๊อปปี้ยังมีความหวานในเพลงโจ๊ะอยู่มันก็เลยยังอยากได้อีกเล็กน้อยแต่ภาพรวมดีครับชื่นชมครับขอบคุณค่ะครับครบทั้ง3สีเรียบร้อยครับเชิญน้องลีโอเชิญณอันครับบนเวทีครับคะแนนตอนนี้ครับสีแดง30คะแนนสีน้ำเงิน28คะแนนและสีเหลือง30คะแนนครับมาลุ้นกันในโจทย์นี้ครับผมอโนดให้ใครครับแดงน้ำเงินเหลืองครับโจทย์นี้ใครจะได้คะแนนครับเป็นสีแดงครับสีแดงครับการประกอบเสียงนะครับท่านต่อมาครับพิสุให้ใครครับถ้าสีแดงได้เสียงนี้นี่คะแนนมาแน่นอนนะครับดีโอเพชรสีแดงสีแดงครับเอาละครับตอนนี้สีแดง2เสียง1คะแนนได้แน่นอนครับลุ้นว่าจะได้เบิ้ลหรือเปล่าเสียงสุดท้ายครับคุณครูสลาให้ใครครับเขาจะทิ้งห่างอีกครั้งหนึ่งถึง2แต้มหรือไม่สีแดงครับสีแดงครับโอ้โหมือไม้คอคือตัวอ่อนเลยนะฮะและโจทย์นี้ฮะสีแดงรับไป2คะแนนขอบคุณน้องทั้ง3ท่านด้วยนะครับสมกับที่คณะกรรมการบอกจริงๆนะครับเพราะความชอบของลีโออาทิตย์และไอดอลสันติดวงสว่างดูเหมือนจะเป็นเชื้อสาย DNA เดียวกันเพราะผลงานของเขาสามารถคว้าไปได้ถึง2แต้มเสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับโจทย์เพลงไอดอลที่วันนี้ลีโออาทิตย์โชว์ความสามารถตามรอยไอดอลคนโปรดจนสามารถคว้าแต้มคูณ2ไปให้กับทีมเพชรสีแดงช่วงนี้ครับแข่งขันกันต่อกับโจทย์มันๆสไตล์3ชาติที่โค้ชทั้ง3สีต้องส่งลูกทีมลงสนามพร้อมกับบทเพลงโดดๆ1ใน3ผลงานของใครจะเป็นผู้ชนะเชิญรับชมกันต่อได้เลยครับสีแดงตอนนี้มี32คะแนนแล้วครับนํา2แต้มน้ําเงิน28คะแนนและเหลือง30คะแนนครับผมมาที่โจทย์ที่2ครับโจทย์รำวงคอมโบครับเพลงอะไรก็ได้ครับแต่ต้องเป็นเพลงเร็วเท่านั้นเปลี่ยนจังหวะเป็นแนวรำวงแนวคอมโบนะครับคุณเบิ้ลครับคุณส่งใครฮะส่งใครคะตัวนี้เลยครับกำลังพีพีตัวนี้เลยเหรอคนนี้แต่งตัวไม่เกรงใจอะไรสักเขาคนนั้นก็คือดำดัสกรครับคนไทยหัวใจสามชาติคือดำดัสกรครับตัวแทนสีแดงนะครับครับสีน้ำเงินครับส่งใครฮะคุณแคทอาริยาครับมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นครับแคทอาริยาครับอ๋อโอ้สีเหลืองแล้วฮะโค้ชจิ้งหรีดขาวส่งใครดีฮะส่งน้องกิ๊กรุ่งนภาค่ะกับเพลงเลิกแล้วค่ะอ๋อนี่แล้วครับผมเราจะเริ่มกันที่เพชรสีน้ำเงินครับแคทอาริยามอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเชิญครับมาทางนี้เลยค่ะทางนี้ค่ะมาทางนี้เลยนะตรงนี้ดีกว่าค่ะตรงนี้ตรงนี้
ูแต่งตัวสิแกนังเด็กเมื่อวานซืนอะไรป้าเด็กแต่อายุละแกหน้าไปเยอะแล้วนะฉันยอมให้แกก่อนแล้วกันรอบนี้รอบหน้านะมันไหลท่วมคอแน่นอนเลยป้าแค่ท่วมคอเหรอป้าฉันอ่ะจะชนเพดานแล้วจ้ายอมก่อนแล้วกันรอบนี้ร้อยไหมครับผมเรียบร้อยดีค่ะแบบแขกเยอะมากเลยค่ะรำวงวงนี้ตำรวจไหมขยันโชว์ตราแล้วเกินรอบนี้เป็นดาวมาเลยนะคะเดี๋ยวครับ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 ผมโอ้คุณเป็นเกื้อนตาตำรวจครับครับผมขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะจ๊ะรอนะเอาอีกแล้วฮะกำลังค้างโอ้ค้างเดี๋ยวก่อนฮะขออนุญาตให้น้องๆพักแป๊บนึงนะครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เอ้ยเหมือนเมาค้างแล้วเนี่ยเป็นไงฮะจังหวะของรำวงคอมโบกับเพลงนี้ดีใจมากๆนะคะเป็นเพลงของแม่สู่นะคะได้ร้องผลงานเพลงของแม่สู่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร้องเพลงให้กับเจ้าของเพลงฟังค่ะ
ก่อนอื่นเลยนะคะก็แล้วก็ขอบคุณสำหรับรายการเพชรตัดเพชรนะคะที่ให้โอกาสหนูมาแสดงศักยภาพของตัวเองในอีกบทบาทหนึ่งที่อาจจะไม่เคยชมในเวลาเราไปทัวร์คอนเสิร์ตหรืออะไรแบบนี้แล้วก็ขอบคุณทางพี่ๆกลัดแบนด์ด้วยนะคะที่สร้างสรรค์นะคะบรรเลงดนตรีเพ้อๆให้ร้องทุกๆเพลงเลยค่ะขอบคุณครับโค้ชก้องครับผลงานของลูกทีมครับคือเขามาจากพื้นที่จริงก็เลยไม่ค่อยได้กังวลเท่าไหร่ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเป็นงานศิลปะที่เขาเป็นเขาอ่ะซึ่งมันก็เป็นโจทย์อย่างที่น้องบอกครับว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ได้มาแสดงศักยภาพของตัวเองได้มาโชว์สิ่งต่างๆที่แฟนๆทางบ้านไม่เคยได้เห็นกันหรือผมมาเปิดโลกมากผมไม่ค่อยได้ฟังเพลงลูกทุ่งเท่าไหร่ลูกทุ่งเก่าๆได้รับข้อมูลจากคุณพ่อคุณแม่ว่าเพลงนี้เคยฟังจากพ่อแม่เราเปิดแต่เราก็ฟังแบบเผลอๆทีเนี้ยสตอรี่ของแต่ละเพลงเมื่อมันมีสตอรี่มันมีความน่าสนใจเป็นการเชิดชูศิลปินท่านเก่าอีกผมว่ามันดีตรงนี้ครับชื่นชมครับทั้งรายการและทั้งตัวน้องด้วยครับครับผมพี่เนยครับพี่เนยก็วันนี้พี่แคทน่ารักมากค่ะแล้วชอบตอนที่แสดงละครตอนต้นค่ะมันเป็นธรรมชาติดีค่ะแล้วก็โดยรวมคือสนุกมากค่ะพวกเราเต้นกันแบบอยากเต้นอีกเลยค่ะค่ะครับผมโน้ตครับอันนี้ผมว่าดีนะเพลงแบบนี้เพลงลูกทุ่งดั้งเดิมแบบนี้นะถ้าเกิดในเวทีเพชรตัดเพชรเอามาให้เด็กรุ่นใหม่ลองร้องดูแล้วคนที่ไม่เคยฟังอ่ะเขาจะได้เข้าไปฟังส่วนหนูร้องไม่มีทิฏฐิชอบขอบคุณค่ะครับผมพี่สุครับค่ะแคทก็ทำได้น่ารักนะลูกมันเหมือนกับว่าหนูเป็นมืออาชีพจริงๆทั้งตอนแสดงดูแบบปราดเปรื่องดูคล่องปากมากก็โลกไปแล้วเขาเหมือนทะเลาะจริงนะใช่ดูแสบสันน่ะดูแสบสันแล้วก็มันเป็นมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นอีกรสชาติหนึ่งที่แม่ไม่เคยเห็นของแม่มันก็จะเป็นอีกแบบมันก็สั้นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแล้วอันนี้น่ารักดีแล้วแคทก็ทำเหมือนเป็นตัวเองใส่ความเป็นเขาเรียกอะไรมืออาชีพเข้าไปแล้วก็ดูสบายๆไม่ได้เกรงไม่ได้อะไรไม่ได้แบบต้องทุกอย่างต้องเป๊ะต้องอะไรดูเป็นธรรมชาติแม่ว่าสนุกแล้วก็ดูเพลินค่ะขอบคุณค่ะครูครับก็ดีใจกับแคทที่ได้รับโจทย์นี้นะลูกก็โดยความใช่โดยความเข้าใจในการแสดงออกการตอบรับในพื้นที่จริงมันบอกหนูอยู่แล้ววันนี้มาร้องเพลงนี้นี่ทั้งรสชาติและอารมณ์นี่ถือว่าตอบโจทย์หมดเลยแต่ไม่หน่อยจุดอ่อนก็คือสูงมีปัญหาเล็กน้อยลงต่ำมีปัญหาเล็กน้อยอันนี้เก็บไว้เพื่อการแข่งขันเท่านั้นอย่างอื่นถือว่าทำได้ดีครับเก่งครับขอบคุณค่ะครับผมสีน้ำเงินผ่านไปนะครับเปิดฉากได้ดีสำหรับเพชรสีน้ำเงินครับที่วันนี้ทั้งการแสดงและน้ำเสียงการร้องของเธอบอกเลยว่าโดนใจทั้งเพื่อนและกรรมการเจ้าของเพลงอย่างแม่สู่ได้ดีผ่านไปแล้วเลยครับสำหรับเพชรสีน้ำเงินที่วันนี้ใช้บทเพลงสนุกๆอย่างมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นในการคว้าแต้มเป็นผลงานที่ทำออกมาได้ดีดูท่าจะเป็นไปตามแผนของโค้ชก้องนะครับเนี่ยช่วงนี้ครับพี่สาวเพชรสีเหลืองรออยู่แล้วกับกิ๊กรุ่งนภาในบทเพลงเลิกแล้วค่ะการร้องของเธอและละครภาคต่อในวันนี้จะลงเอยเช่นไรไปรับชมกันได้เลยครับคอยดูนะว่ามาลัยของป้าน่ะมันจะท่วมคอหรือว่าท่วมอะไรจริงๆเสียลมว่ะต้องฟังไปเลยเลิกแล้วค่ะหนุ่นเลิกกับเขาแล้วค่ะ
องโปรดกองเอาไว้เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะอย่างหรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะเป็นโสดนี่มันแหละดีไม่ต้องมามีคนที่เข้าใจเหมาอีกนะจ๊ะขึ้นไปก่อนจ้าไปๆลูกเอารอบนี้ใครจะเหมาอีกครับเชิญเลยครับอ้าวเฮียเบิ้ลเฮียเบิ้ลป๋าป๋าป๋าเบิ้ลป๋าเบิ้ลป๋าขอ3รอบเพลงเมื่อกี้เลยขอ3รอบ3รอบเลยนะฮะโอ้ป๋าใจปั๊มอ้าวดนตรีจัดไปขอบคุณป๋าเบิ้ลด้วยนะครับป๋าเบิ้ลน่ารักมากเหมา3รอบนะครับโอ้โหมันเกลียดเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะ3รอบผ่านไปอย่างรวดเร็วครับเฮ้ยป๋าขอ3รอบเว้ยก็ครบแล้วครับป๋าเลิกแล้วค่ะ3รอบเป่านี่ลูกหวีดเป็นทหารเก่าเนี่ยให้เวลาเคร่งครัดจังอ่ะขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับอ่ะปรบมือให้พี่กิ๊กด้วยจ้าเข้าทางไหมพี่กิ๊กเพลงสนุกสนุกแบบนี้เข้าทางก็คือความสนุกค่ะมันสนุกแต่ว่านี่คือการร้องเพลงที่ใครๆก็รู้จักอย่างนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าถ้าไม่ว่าจะพลาดตรงไหนแค่นิดเดียวแค่นั้นรู้เลยจะรู้เลยซึ่งแตกต่างกับคนที่ร้องเพลงที่ยังไม่มีคนรู้จักเท่าไหร่อ่ะก็อยากอาจจะเนียนๆไปได้เหมือนพี่บิวอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเนียนไปได้แต่ไม่ได้เลยมันเป็นเพลงดังค่ะซึ่งก็เสียดายค่ะเพราะว่าเทปก่อนหน้านี้ก็คือแม่ฮายมาก็แอบพูดกับแม่แม่หนูร้องเพลงแม่นะก็คุยกันกับแคทแต่แคทร้องเพลงแม่สุนะเออตายแน่คิดแม่ดูตายเลยใช่ค่ะก็เลยแบบก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดแล้วค่ะครับผมโคตรจริงดิบขาวครับผลงานของลูกทีมครับน้องกิ๊กทำได้ดีมากเลยเพราะว่าด้วยเพลงแบบนี้มันต้องแบบว่าฟาดฟาดโจ๊ะแบบนี้จริตได้มากวิธีการที่เขาก่อนที่จะร้องมันได้แล้วยิ่งมาร้องตรงนี้เหมือนจะเหนื่อยแต่ไม่มีอาการให้เห็นเลยนะหนูร้องได้ดีมากโจ๊ะดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่เอครับผลงานของทีมเราครับก็ไม่เคยผิดหวังกับลูกสาวเขาเป็นตัวตนเขามากเป็นตัวตนตั้งแต่พูดแล้วล่ะยังพูดกับโค้ชจิงเหรียญเลยว่าเขาเหมือนตัวโกงลิเกนะแบบใช่พูดก็เหมือนนางร้ายนะพี่เนาะนางร้ายขาดมากเขาขาดอ่ะโดยตัวตนของเขาด้วยแหละน่ารักแล้วก็มาเข้ากับพี่กลัดแบนแล้วก็มาเลิกขาดเนี่ยมาเข้ากับตัวตนหนูอีกเลิกจริงๆใช่ไหมเลิกจริงๆค่ะไม่ผิดหวังครับสุดยอดลูกสุดยอดจ้ะครับโอ้ขอบคุณครับอโนดครับเพลงนี้กิ๊กร้องได้แบบสะใจดีอ่ะ
แต่มันมีมั่งแบบไม่มั่นใจหลังจากเลิกแล้วค่ะจะเลิกกับเขาแล้วค่ะแล้วมันมาจะมาเดินมันเหมือนคล้ายๆจะเพี้ยนอะเลยมันดูหนูรู้ตัวดีใช่ค่ะมันเหมือนจะสะดุดไปหน่อยๆด้วยมืออาชีพของหนูไงมันจึงเนียนเลยถ้าเราไม่จับผิดจับถูกนะเอาความบันเทิงความสนุกสุดยอดมากครับขอบคุณค่ะพี่สุครับโอ้ดูเพลินมากเลยอะเอาอยู่มากเหมือนเพลงหนูเลยนะเพลงนี้มันลงตัวความเป็นกิ๊กมากเลยแต่วันนี้แม่ขอชมอย่างคือว่าเสียงกิ๊กวันนี้เสียงน่าฟังนะมันเหมือนไม่ชำรุดได้พักผ่อนค่ะแม่ใช่ไหมลูกเออเหมือนเสียงมันสมบูรณ์มากขึ้นเพราะที่ผ่านมาหนูจะทำสุดแค่ไหนแต่เสียงมันเหมือนมันล้ามากเสียงมันทุมันมีสะเก็ดมากแต่วันนี้เสียงกลมเสียงน่าฟังนอกจากสนุกแล้วเสียงยังเพราะด้วยวันนี้ค่ะสุดมากเลยขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณถูกครับพูดว่าเสียงกิ๊กไม่เคยล้าหรอกแต่หัวใจล้าแต่ค่ะวันนี้พอทุกอย่างมันแข็งแรงขึ้นมันก็กลับมาหมดเลยลูกครูรู้สึกอย่างนั้นนะด้วยความเก่งด้านแสดงหน้าเวทีนี่หนูเหมือนทำบ่อยทำด้วยความเข้าใจแล้วก็มีพรสวรรค์อยู่ในตัวมันเลยกลายเป็นออโต้เลยขึ้นเวทีทุกครั้งดูความใช่มันรอเราอยู่แล้วเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันลูกสุดมากและการออกแบบการดีไซน์ท่าจบไม่เคยได้ยินแบบนี้นะเลิกแล้วค่ะแบบฟาดแรงเลยแล้วก็จบเลยเลิกแล้วค่ะถ้าไม่แม่นจริงทำไม่ได้แต่กิ๊กทำได้โดยเฉพาะเนื้อเสียงในช่วงที่เป็นท่อนร้องปกติรู้เพราะมากเหมือนรถแค่นั้นนอกนั้นดีหมดครับเก่งมากครับขอบคุณค่ะครับผมสีสุดท้ายครับสีแดงเขารออยู่แล้วนะแต่งตัวตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งเดินไปเดินมาไปเดินตามถนนนะแล้วผมเป็นตำรวจสายตรวจขอคนไหมฮะต้องคนยังไงก็คนไม่อะไรก็อะไรอย่างที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะเดินบ่อยนะเกินทั้งการร้องและการเต้นบอกเลยนะครับว่ายังแซ่บและก็เซ็กซี่ไม่มีเปลี่ยนเป็นโชว์ที่ทำให้คณะกรรมการสนุกไปด้วยจนลืมการตัดสินไปเลยเป็นโจทย์ที่สนุกสนานจนทำให้ทุกคนเนี่ยนั่งไม่ติดได้จริงๆเลยครับเพราะจากผลงานในช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการเอ่ยปากชมในความสามารถของสองสาวเป็นอย่างดีช่วงนี้ครับก็ถึงคิวหนุ่มหล่อปิดท้ายดำตะสกอนจากทีมเพชรสีแดงจะคว้าแต้มจากบทเพลงคนไทยหัวใจสามชาติได้หรือไม่เอาใจช่วยไปพร้อมๆกันครับดำและแอบดีใจเลยด้านขวาก็ขวัญใจพี่ด้านซ้ายก็ขวัญใจพี่นี่แหละผู้หญิงที่เรารักผู้หญิงที่เราชอบณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับไอ้หนุ่มมาดเข้มเจ้าของฉายาทรงโจรแต่โดนใจขอเชิญท่านพบกับดำดัสโกมานะเจ้าแม่จ๋าตึงโปตึง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 โปตึง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 โปตึง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 เสียงเพลงโปตึง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 ฟังแล้วใจดึงดึงโปตึง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 เสียงกรองโปตึง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 หัวใจของเราให้มันไหลเต้นไปตามเสียงเพลงกินเสียงกรองเพลงจังหวะมันช่วยปลุกเราขึ้นวันให้ตัวเรานั้นกระชับกระเฉงเป็นเสียงกรองของงานบวชคนกันเองให้มาช่วยร้องเพลงให้คนลำเก่งมาแข่งกันโกนผมไฟขึ้นบ้านใหม่งานบุญงานฉลองเพิ่มพูนงานในกองนุ้นไม่พลาดสักงานรบพองไฟรถพระป่ายันกรมทหารเสียงกึกก้องนึกนานเป็นเสียงของกองสามชาตึงโปะตึง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 ฟังข้างใดเราใจเด้งดึงโปะตึง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 เสียงกรองโปะตึง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 ดึงหัวใจของเราให้มันไปเต้นไปตามเสียงเพลงเทศกาลงานปีใหม่ประเพณีงานออกร้านประจำปีเพลงพันดังนี้ที่คอยขับขาน
เนื้อใครกลางตะวันออกอีสานเต็มจังหวะเดียวขัดไข่ในแต่ฝันก็อดไม่ไหวทั้งหน้าอาและลูกเด็กเล็กแดงก็ออมไม่รู้เรียวแรงคึกคักคันกันมาจากไหนหน้าเวทีมีเท่าไหร่ใส่ไปเต็มกันแบบไทยไทยที่มีหัวใจสามชาพ้องมันส่งข้ามันก็สั่นยิงเพลงสนุกเต้นกันสนั่นขยับประโยคโยกกันเป็นพรวนบางร่ายรำผ้าไรกระดูแอนตัวย่อยวนทำคนกระโดกโบกมือเจ้าชวนใครที่ผ้าใหม่เต้นไปด้วยกันผู้สาวเอ่ยมาออกสเต็ปเต้นกันสักหน่อยมาออกสเต็ปให้มันอร่อยขยับขยับเข้ามาใกล้กันอย่าเขินอายพี่ขอโอกาสจากเธอสักวันขอคงเธอหน่อยผูกความสัมพันธ์อย่ารังแกกันนัดน้องเนื้อนวลตึงโป๊ตึงตึงเริ่มตึงเอาโป๊ะตึง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 โป๊ะตึง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 เอาโป๊ะตึง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 เอาโป๊ะตึง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 เอาโป๊ะตึง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 เทศกาลงานปีใหม่ประเพณีงานออกร้านประจำปีเพลงทั้งเหล่านี้ที่คอยขับขานเนื้อใต้กลางตะวันออกอีสานเป็นจังหวะเดียวคันใครไหนเดินผ่านก็อดไม่ไหวตั้งหน้าอาและลูกเด็กเล็กแดงก็อดไม่รู้เรียวแรงคึกคักแค่ขันขันมาจากไหนหน้าเวทีมีแรงเท่าไรใส่ไฟเต้นกันแบบไทยไทยที่มีหัวใจสามชาเสียงเพลงก็เราใจเด้งดึงพวกตึง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 เสียงกรองพวกตึง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 ดึงหัวใจของเราไปมันไปติดไปตามเสียงเพลงเสียงเพลงพวกตึง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 ฟังข้างใดแล้วใจเด้งดึงพวกตึง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 เสียงกรองพวกตึง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 ดึงหัวใจของเราไปมันไปเด้งไปตามเสียงตึงพวกตึงตึงตะรึงตึงตึงพวกตึงตึงตะรึงตึงตึงพวกตึงตึงตะรึงตึงขอบคุณครับน้องกิ๊กของพี่อันนี้ก็น้องกิ๊กของพี่โอ้โหน้องแคทน้องแคทกิ๊ก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 และช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญพับกบพบกับพบกับนักร้องเสียงอัศจรรย์ผานพลูแตกอยากบอกขอบคุณนักแสดงทุกท่านด้วยนะครับโอ้น่ารักมากน่ารักมากเลยโอ้นะสนุกไหมพี่สนุกไหมผมว่าเพลงนี้มันมีความสนุกครอบงำผมไว้ครับมันก็เลยทำให้ผม ทำให้ผมเป็นไงเรื่อยๆครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่มั่นใจในเพลงนี้ตั้งแต่ตอนแรกตอนแรกเลยครับแต่ผมก็ภูมิใจเพราะว่าผมพอผมได้รับดนตรีปุ๊บผมรู้สึกว่ามันเพราะถ้าผมได้เนื้อแม่นเนื้อเนี่ยทุกอย่างจะสนุกมากกว่านี้ครับเสียดายเวลามันจำกัดใช่ไหมฮะโอ้โหครับ ผมเสียดายครับถ้าผมย้อนคืนได้ผมอยากเอามาเล่นใหม่ครับแล้วก็ให้สุดความสามารถนะครับมากกว่านี้ครับครับผมครับผมหัวหน้าทีมครับโค้ชครับคะแนนความตั้งใจเหลือๆส่วนคะแนนติดยืมเนื้อเอาไปอีก10มีแค่นี้ใช่ไหมฮะมีแค่นี้ครับครับผมพี่บิ๊กชอบไหมฮะผลงานของพี่ดำวันนี้ครับพี่ดำวันนี้สุดยอดมากๆแล้วครับแล้วก็สนุกด้วยครับพี่ดำพูดกับผมตลอดเลยว่าไม่ค่อยมั่นใจครับแต่ว่าพี่ดำวันนี้ทำได้ดีแล้วก็พี่ดำไม่ได้จัดระเบียบอะไรมากมายเลยแล้วก็เป็นตัวของพี่ดำเองวันนี้เพราะมากๆแล้วก็สนุกมากๆครับครับผมขอบคุณนะครับอโนดครับมีความสนุกมีความพลาดในเนื้อมีความพะวงโอ้มีความไม่มั่นใจฮะแต่มันสนุกครับแค่นี้ครับครับผมพี่สุจ้ะถ้ามองทางภาพทางความสนุกสนานเอาไป 100% เลยนะ
แต่ว่ามันก็มีจุดพลาดเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าเอาจริงๆอ่ะเวลาเจอคอมโบมันก็จะฟิลนี้แหละเนาะแต่ว่านี่มันก็มีการแข่งขันแล้วก็ว่ากันไปแต่ดำทำได้ดีนะครับสนุกมากครับครับผมครูครับคือพอจะเดาได้ว่าดำอาจจะมีความเสียดายแล้วก็เสียใจบาดแผลบางอย่างในการแสดงออกที่มันไม่สมบูรณ์แต่อยากให้ลืมมันลูกครับเพราะถ้าเทียบกับภาพรวมทั้งหมดที่ดำได้โอกาสนี่มันน่าจะจำตรงนั้นมากกว่าวันนี้ถ้าแยกเป็นสองส่วนระหว่างภาพกับเสียงภาพไม่มีที่หักคะแนนนะลูกคือรู้ว่าตัวเองไม่มั่นใจแต่ใส่เต็มอันนี้นายกย่องคือลีลาท่าทางสนุกสุดเลยทั้งที่ในหัวนะรู้อยู่ว่าไม่มั่นเนื้อลืมแน่ๆลืมแน่ๆแต่ว่าลีลาก็ไม่หยุดยั้งอันนี้ภาพได้เต็มเลยแต่การร้องครูรู้ว่าถ้าเพลงทรงนี้เนี่ยไม่ลงตัวกับดำแน่นอนเพราะดำโดยธรรมชาติเป็นคนบ้านกุดจับพูดตัวโน้ตห่างๆพูดตัวโน้ตถี่ๆไม่ได้เจอกันมาหลายงานแล้วรู้เลยว่าถ้าโน้ตย่ำๆแบบนี้ซึ่งพี่เอไม่ต้องคำเขาร้องต้นฉบับวันเขาเป็นคนร้องเพลงเก่งมากการสับจังหวะเอเขาจะสับได้เร็วแต่ดำนี่ธรรมชาติคือต้องโยนแบบพ่อดาวบ้านดอนอันนั้นส่งอันนั้นได้แต่พอมาย่ำๆแบบนี้รู้เลยว่าพลาดแน่แต่อย่าเสียดายลูกเพราะว่านี่คือหนึ่งโอกาสที่ดำทำได้ดีครับสู้ต่อไปครับครับผมครบทั้ง3 4เรียบร้อยครับเชิญน้องแคทเชิญพี่กิ๊กครับบนเวทีครับตอนนี้นะครับสีแดงมีอยู่32คะแนนครับสีน้ำเงิน28คะแนนและสีเหลือง30คะแนนครับผมมาลุ้นกันในโจทย์นี้ครับท่านแรกครับน่าจะเป็นครูแล้วล่ะครูให้ใครครับแดงน้ำเงินเหลืองครับโจทย์นี้คะแนนจะเป็นของใครครูให้เสมอครับเสมอครับโอ้โหคนละหนึ่งเสียงสีแดงเริ่มมีความหวังขึ้นมาเลยนะครับอโนดให้ใครครับแดงน้ำเงินเหลืองใครได้เสียงนี้มีโอกาสได้คะแนนในโจทย์นี้ด้วยนะครับสีเหลืองครับสีเหลืองครับโอ้นะครับสีเหลืองมี2เสียงได้คะแนนแน่นอนนะครับเสียงสุดท้ายพี่สุให้ใครครับเหลืองจะได้คนเดียวหรือจะแบ่งให้น้ำเงินกับแดงครับอยู่ที่เสียงนี้เป็นสีแดงค่ะสีแดงครับโอ้ไม่ใช่เชื่อสีแดงเปล่าเอาไงฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะชุดห้าชุดมันเป็นแดงครับแต่ว่าไม่แม่ชี้ไปชุดสีแดงลูกโทษทีตอนนี้สีแดงเขาตัดติ่งต่างนะฮะมาดูที่แม่กาถูกเนี่ยเห็นไหมหมาให้สีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินค่ะเพราะฉะนั้นฮะสีน้ำเงินกับสีเหลืองได้คนละ1คะแนนภาพรวมคะแนนตอนนี้เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับผลสรุปการแข่งขันประจำสัปดาห์นี้ครับเพชรสีแดงคว้าแต้มคูณ2จากโจทย์เพลงไอดอลเพชรสีน้ำเงินและเพชรสีเหลืองคว้าทีมละ1แต้มจากโจทย์รำวงคอมโบทำให้ผลคะแนนรวมในตอนนี้โค้ชเบิ้ลกลับมาเป็นผู้นำได้อีกครั้งนี่ฮะสีแดงมี32คะแนนครับยังนำอยู่นะฮะสีน้ำเงิน29คะแนนและสีเหลือง31คะแนนนะครับก็ตอนนี้เหลืออีกไม่กี่โจทย์แล้วก็ต้องตามลุ้นกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณเพชรสีแดงและก็เพชรสีน้ำเงินครับขอบคุณเพชรสีเหลืองด้วยนะครับและขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับพร้อมด้วยพี่ๆวงกะลาดแบนด์ลุ้นกันต่อสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สัปดาห์หน้าครับเพชรทั้ง3สีขอใช้บทเพลงเป็นตัวแทนพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการคว้าแต้มจากโจทย์นี้ลูกทุ่งสายหมู่โอ้มัวเป่าคาถามหาอะไรพรอันใดจงประทานให้ฟ้าดินเป็นพยานในโบราณตำราณฟ้ามือโอมขันลุกกูจะปลุกหานุมานให้หน้าที่การงานข้าจงรุ่งเรืองและบทเพลงระดับตำนานที่ทุกคนคุ้นเคยจะถูกดัดแปลงให้เข้าและลงตัวกับยุคสมัยลูกทุ่งรีมิกซ์เป็นโสดทำไมใครๆที่เขารักกันสุขสีอยู่ทุกวี่วันพี่ว่าพี่จนเจ้าจนนี้แล้วเสร็จพี่เป็นไงคิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจพี่ห่างกันอย่างนี้ลุงเทวดาคนเนี้ยจะให้พรหนู1ข้อหนูขอเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยหนูขอว่าอะไรจ๊ะลูกหนูขอให้เพชรตัดเพชรมีพิธีกรคนใหม่ค่ะคำขอเจ้าจะเป็นจริงคำขอนี้ไม่สะเทือนดวงดาวนะสะเทือนครอบครัวลุงเลยลูกการกลับคืนตำแหน่งผู้นำของโค้ชเบิ้ลในครั้งนี้จะเป็นเครื่องชี้ชะตาของแชมป์ในศึกครั้งนี้แล้วหรือไม่ร่วมรับชมและเชียร์ทีมที่คุณรักไปได้พร้อมกันในเพชรตัดเพชร3สีซีซั่น2อาทิตย์หน้ามันเหมือนเดิมนะครับนี่เชื่อไหมถ้าหลวงพี่เท่งหยิบร่มนี้แล้วทำเดินเขาสามารถเดินเหมือนชาลีชัปปลินได้เลยได้แล้วฮะไปเห็นที่ไหนมาไปเห็นมา